ส่วนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกพื้นที่หรือว่าครม.สัญจรนะคะวันนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกรัฐบาลก็มีการเปิดเผยนะคะว่ามีการกำหนดวันกันออกมาแล้วว่าครม.สัญจรเนี่ยจะมีขึ้นในวันที่15ถึง16พฤศจิกายนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นประธานการประชุมครม.สัญจรด้วยก็จะไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังแล้วก็มีการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ซึ่งการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้นะคะจะเป็นการไปพูดคุยกับผู้ประกอบการหลังจากที่มีการเปิดประเทศเป็นยังไงบ้างมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างโดยในวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยนายกจะไปที่จังหวัดกระบี่ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเดินทางไปพบผู้ประกอบการท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนก่อนที่ในวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยจะไปในพื้นที่ของจังหวัดตรังนะคะอันนี้เป็นในส่วนของครม.สัญจรส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือกรณีที่ตอนนี้ในคลับเฮาส์เนี่ยมันก็มีประเด็นเรื่องของดราม่าวันนี้คุณธนกรก็มีการชี้แจงนะคะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยติดตามประเด็นนี้นะแล้วก็ยังฝากด้วยว่าการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยเป็นประเด็นละเอียดอ่อนย้ำว่าไม่ว่าเราจะอยู่ภาคไหนพื้นที่ไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราเป็นคนไทยด้วยกันตัวของนายกรัฐมนตรีเองตัวของรัฐบาลก็ดูแลทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสามัคคีอย่าสร้างความแตกแยกค่ะนะไอ้ประเด็นที่ดูแคลนคนอีสานใช่ไหมใช่ใช่เป็นคนที่ไหนค่ะเป็นคนทุกที่แหละเนาะใช่อยู่อำเภอไหนก็คนค่ะนะล่าสุดเนี่ยเรื่องของการเมืองนะฮะวันนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เผยว่าตอนนี้ทางประชาธิปัตย์ตอบรับทานอาหารร่วมกับบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลนัดหมาย26พฤศจิกายนนะฮะวันนี้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เปิดเผยเองเลยพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์นะฮะก็เข้าร่วมด้วยประชาธิปัตย์ทราบแล้วก็จะร่วมด้วย26พฤศจิกายนเป็นเรื่องดีที่จะได้พบปะกันพูดคุยกันนะคือก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวเปิดเผยจากแหล่งข่าวในทำเนียบรัฐบาลว่าในส่วนของพลังประชารัฐเองเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวอยู่ในพักแล้วตอนนี้ก็ปรับความเข้าใจกันนะพลเอกประวิตรพลเอกประยุทธ์เจอกันบ่อยขึ้นนะแล้วนอกจากนี้วันศุกร์ที่26พฤศจิกายนพลังประชารัฐเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพอ๋อเหรอจะเชิญพักร่วมมาพบปะพูดคุยที่สโมสรราชพฤกษ์นะน็อตปาร์คถนนวิภาวดีรังสิตแล้วได้เชิญพลเอกประยุทธ์พลเอกอนุพงศ์นะซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคนะฮะเข้าร่วมด้วยนะเพราะว่าเป็นรัฐบาลพลังประชารัฐในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเชิญรัฐมนตรีแล้วก็เชิญพรรคร่วมด้วยก็คือประชาธิปัตย์นะก็ร่วมด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้บรรยากาศเนี่ยวันนี้เนี่ยที่พิเศษก็คือว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีโอ๋เหรอคะฮะอายุเนี่ย59ปีไม่น่าเชื่อนะฮะยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะเนาะเกษียณปีหน้าไปเที่ยวสถานบันเทิงยังกินนมเย็นอยู่เลยนิดหนึ่งนิดหนึ่งก็ว่าไปเนี่ยวันนี้นะวันเกิดวันเกิดคือบรรยากาศรายงานนะว่านายกเนี่ยอารมณ์ดีแล้วก่อนการประชุมเนี่ยเชิญคุณศักดิ์สยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะในฐานะรัฐมนตรีว่าการคมนาคมเข้าพบที่ห้องเหลืองนะเพื่ออวยพรวันเกิดแล้วมอบของขวัญเป็นการส่วนตัวด้วยนี่อยากรู้ไหมเป็นอะไรอยากรู้อยากรู้ผมก็ต้องตอบแบบบิ๊กป้อมว่าผมทำไมผมต้องบอกคุณด้วยจบเลยจบเลยบิ๊กป้อมนี่ช่วงพักเบรกนะนายกยังทักทายรัฐมนตรีในห้องประชุมครม.นะฮะอย่างทั่วถึงเลยอารมณ์ดีนะวันนี้แล้วก็เชิญชวนนะให้คุณเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีเกษตรนะเข้ามาพูดคุยการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของประชาธิปัตย์เป็นยังไงบ้างนะแล้วก็กำชับคุณเฉลิมชัยแจ้งสสด้วยนะ นะเดี๋ยวไปร่วมรับประทานอาหารค่ำกันวันที่26พฤศจิกายนนี่นายกคุยกับเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เองเลยนะนี่แจ้งสสเชิญมาเลยนะในขณะเดียวกันบรรยากาศในห้องประชุมเนี่ยก็จะมีการพูดคุยการทำงานของรัฐบาลนะแล้วขอให้หัวหน้าพรรคร่วมทุกพรรคกำชับส.ส.ให้เข้าประชุมสภากันแล้วก็โหวตกฎหมายสำคัญในส่วนของรัฐบาลส่วนรัฐมนตรีก็ได้มีการจัดสรร
ให้ไปตอบกระทู้ในสภาก็ต้องให้ความสำคัญของสภาผู้แทนราษฎรด้วยเดี๋ยวดราม่าอีกนะที่มันมีประเด็นอยู่ตอนนั้นมันเป็นวันที่ครม.ประชุมนัดพิเศษนัดพิเศษแล้วครม.เขาอยู่ในครม.ก็เลยไม่ได้ไปตอบในสภาใช่วันที่คุณพิเชษโปรยข้าวสารป่ะคะที่โปรยข้าวสารเสกแล้วนายกเนี่ยตอบคำถามนักข่าวยังไงบ้างนะคือบรรยากาศวันนี้นายกก็ให้ทางโฆษกเป็นคนตอบแต่มีอยู่ช่วงนึงที่นายกก็บอกประเด็นเรื่องกระแสที่มีการปั่นกันเรื่องพี่น้องคนอีสานในโซเชียลเนี่ยนายกเนี่ยที่พูดเองนะพูดสั้นๆว่าคือกรณีนี้เนี่ยให้รอที่ครม.รอที่โฆษกเนี่ยเขาชี้แจงแต่บอกได้เลยว่านายกยืนยันว่ารัฐบาลชื่นชมพี่น้องคนอีสานแล้วมุ่งมั่นพัฒนาทุกภาคไม่ใช่เฉพาะภาคใดภาคหนึ่งเพราะทุกคนคือคนไทยด้วยกันเนาะใช่อันนี้ที่นายกพูดนะครับ